สวัสดีครับพี่เตอร์สวัสดีครับพี่ช้างครับแล้วก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านฮะครับที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดทั่วประเทศครับมาพบกันอีกครั้งครับ airbagthai.com stolenpongonline.com อันนี้มาก็ต้องบอกว่านี่คือลำโพงพกพาครับที่มาพร้อมฟังก์ชันครบครันเลยนะครับใช่ครับแล้วบอกเลยว่าสวยเสียงดีเสียงนุ่มเสียงเพราะนะครับแล้วก็นี่ฮะตัวเลขนี่หมายถึงอะไรพี่ช้างใช่ นี่คือเป็นลำโพงที่มีดิจิตอลดิสเพลย์ครับผมครับที่โชว์เลยฮะที่โชว์ที่ตัวหน้าปัดของตัวลำโพงเลยจุดเด่นเลยคนนี้ก็คือแน่นอนคือบอกเวลาแบบดิจิตอลยังไงฮะเวลาหน่อยก็คือเป็นนาฬิกาแบบดิจิตอลนั่นเองนะครับก็สามารถตั้งปลุกอะไรได้เลยแล้วเปิดปิดนี่ยังไงหมายว่าหยุดทำงานด้วยไหมหรือยังไงตัวนี้นะก็คือเขาฟังก์ชันของถึงเราจะปิดหน้าจอไปปิดลำโพงไปแต่เขามีแบตเตอรี่แบ็กอัพเวลาหรือว่าข้อมูลที่เราเซตอัพไว้นะครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยพูดง่ายเวลาก็รันไปเรื่อยใช่ครับนะครับนะฮะและที่สำคัญที่หน้าจอเนี่ยก็จะแสดงค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นระดับแบตเตอรี่ครับนะครับหรือว่าในเรื่องของอุณหภูมิอุณหภูมิห้องตอนนั้นเท่าไหร่ใช่นะครับแล้วก็มีค่าเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานต่างๆใช่และที่สำคัญนะตัวนี้คือเขามี FM ใช่มี FM ตัวนี้ก็จะบอกสถานี FM ได้ด้วยใช่นะครับเพียงแต่ว่า FM เนี่ยเขาได้จุด1จุดทศนิยมแค่จุดเดียวจุด1จุด2จุด3จุด25นี่รับไม่ได้จุด20รับได้ประมาณนี้พูดง่ายจุดนิยมจุดที่2เขาไม่นับครับผมเขานับแค่จุดแรกครับผมนะและที่สำคัญก็คือว่าคุณภาพเสียงอย่างที่บอกครับเป็นลำโพงที่ท่านที่ต้องการฟังเสียงใสๆโปร่งๆนุ่มๆเพราะเหมาะมากสำหรับตัวนี้เสียงร้องโปร่งใสแล้วก็เสียงร้องกังวานฟังสบายหูบอกเลยอ่ะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยครับว่าตัวในแพ็คกิ้งเขามีอะไรบ้างครับผมตัวนี้ก็คือ Dido นะฮะตัวนี้รุ่นก็คือ X9 นะครับที่เขาให้มาก็โอ้โหเห็นป่ะไม่รู้มันเล็กไหมพี่ช้างเห็นฮะก็จะมีอันแรกนะครับพี่ช้างอันแรกก็คือเป็น Touch Control นะครับปุ่มสัมผัสที่อยู่ด้านบนของตัวลำโพงเป็นแบบ Touch Control ใช่ครับต่อมาก็คือตัวนี้นะมีอินฟราเรดรีโมทคอนโทรลนี่ไงฮะที่เห็นในหน้ากล่องครับผมมีรีโมทด้วยนะครับครับผมแล้วก็ไฮแคปาซิตี้คือแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เลยคือ 4,000 มิลลิแอมป์ครับผมเล่นได้ลองเพลย์นะครับก็คือ normal ไปเรื่อยๆถึง12ชั่วโมงใช่นะครับแล้วก็มีนาฬิกาแล้วก็ตั้งปลุกได้เป็นบลูทูธเวอร์ชัน 4.2 นะครับถ้าอันบ็อกมาข้างในก็จะมียังไม่ให้ดูฮะมีอะไรมีรีโมทนะครับนี่ให้ดูมีแมนนวลครับพี่ช้างแล้วก็สายชาร์จนะครับไม่มีหัวชาร์จแล้วก็สายอินพุต 3.5 นะครับซึ่งแกะกล่องมาปุ๊บเดี๋ยวก่อนกำลังขับตัวนี้อยู่ที่12วัตต์นะครับนะฮะก็พูดได้เลยกำลังขับขนาดนี้ฟังในห้องนอน 4x4 3x4 4x6 ได้สบายสบายครับผมซึ่งก็เป็นลำโพงฟูลเลนส์ขนาด48มิลนะฮะ2ตัวนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าตัวจริงเขาเป็นยังไงบอกเลยว่าเรามาในคอนดิชันที่ว่าโอ้โหอันบล็อกมาแล้วฮะนี่ฮะนี่คือสีดำนี่สีดำเปิดให้ดูหน้าจอหน่อยก็ขึ้นประมาณนี้อันนี้คือสีดำนะฮะครับผมไม่หมดครับพี่ช้างสีน้ำเงินสีน้ำเงินฮะเปิดให้เห็นหน้าจอซะหน่อยมีสวัสดีด้วยนะฮะนี่เลยฮะยังไม่หมดฮะยังไม่หมดสีแดงอีกสีแดงครับนี่เลยโอ้โหสวยทุกสีก็อยากให้เห็นสีด้านข้างแล้วกันยังไงดีเอ่ยด้านบนฮะสามสีเห็นไหมพี่ช้างเห็นครับสีน้ำเงินนี่ฮะตัวนี้คือเขาจะมีฟิล์มกันรอยรเพราะว่าเป็นแบบผิวไฮกรอสนะฮะใช่เป็นผิวมันนะครับนะฮะก็คือทั้งข้างหน้าและข้างบนเนี่ยนะครับก็คือไฮกรอสนี่คือเรายังไม่ได้ลอกออกนะจะมีฟิล์มฟิลเตอร์เหมือนโปรเทคไว้อยู่ใช่พูดง่ายคือริ้วรอยใช่นะครับตัวนี้คือของใหม่แกะกล่องคือเลยยังไม่ได้ลอกตัวฟิล์มตัวนี้ออกฮะลอกออกแต่แรกเลยที่เห็นนะครับความสวยงามครับนะครับบอดี้ผิวสวยนะครับแล้วก็ความโดดเด่นที่หน้าจอนะฮะนี่ครับผมประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมอธิบายตัวสีแดงแล้วกันตัวอื่นคือวางประกอบนะฮะนะโอ้โหมีสายเข้าเลยนะฮะพอมันผมลองตัวสีแดงไว้มันก็เลยออโต้คอนเนคไปเดี๋ยวเอาสีน้ำเงินมาพูดก่อนก็ได้ทั้งนั้นครับผมนะะปิดไปก่อนตัวนี้นะฮะนี่เลยนะครับตัวสีน้ำเงินนะตัวเลขด้านหน้าเขาจะบอกตัวนี้คือเป็นเวลาเราสามารถเซตอัพค่าเวลาได้นะฮะ
ตอนนี้คืออาจจะไม่ตรงเวลานะ14:57 นี่สามารถเซตค่าได้ซึ่งการเซตค่านาฬิกาจะมีปุ่มสำหรับตัวนี้สำหรับเซตค่านาฬิกาตั้งปลุกตั้งเวลาตรงนี้นะครับคือดูในเมนูเขามีบอกรายละเอียดนะครับว่ารายละเอียดเมนูมีบอกนะครับดูได้ใช่ครับผมก็คือดูตามคือก็เป็นคำสั่งง่ายๆนะฮะนะครับแล้วก็ด้านหลังในด้านหลังก็อธิบายเลยแล้วกันตัวนี้สามารถเล่นเอดีการ์ดได้นะนี่ครับก็ลองรับไฟล์พวก MP3 พูดง่ายๆว่าถ้ามีเพลงก็ใส่ไมโครเอดีการ์ดก็ฟังยาวๆเลยใช่ครับถัดมาฮะก็จะเป็นช่องชาร์จไฟเป็นพุ่ง 3.5 แล้วก็สวิตช์ปิดเปิดนั่นเองครับผมนะฮะส่วนด้านหน้าครับด้านหน้าเขาก็จะมีอินดิเคเตอร์บอกครับอันนี้คืออยู่ในโหมดของตั้งเป็นแบบ14 ชั่วโมงหรือ12 ชั่วโมงก็ได้ครับนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นอุณหภูมิอันนี้คือเลเวลแบตเตอรี่ครับผมนะฮะแล้วก็นี่อยู่โหมดของบลูทูธนะบลูทูธลองเปลี่ยนโหมดสิฮะเปลี่ยนโหมดก็ด้านบนเป็นปุ่มสัมผัสนะฮะอันนี้วอลุ่มก็คือวนวอลุ่มนะฮะนี่ฮะนี่กำลังเปิดวิดีโออยู่อันนี้พ่นแสงก็แล้วกันแล้วก็ตัวนี้เล่นกระหยุดนี่ก็โฟร์ดีเวิร์ดนะฮะครบครันเลยอันนี้เป็นเอฟเอ็มนะโมเด็มนะครับอันนี้คือวอลุ่มถึง30นะฮะหมดอันนี้หมดอะไรฮะอันนี้หมดบลูทูธคือถ้าจะเล่นโหมดที่มันอื่นมันต้องมีเอดิการ์ดเสียบหรือสายการ์ดเสียบถ้าจะไปเล่นโหมดที่มีเมโคดิการ์ดต้องมีเมโคดิการ์ดเสียบมันถึงจะมีโหมดให้เลือกมันถึงจะดีเทคก่อนใช่หรือ ATX 3.5 ต้องมีสายการ์ดเสียบถึงจะดีเทคได้เพราะฉะนั้นอินพุตก็มีอยู่4โทษทีมี3อย่างบลูทูธที่เป็นแบบไร้สายครับ3.5 นะครับเอดิการ์ดส่วนที่4คือ FM FM นะครับผมนี่นะฮะนั่นก็บอกว่าสำหรับ FM เนี่ยที่บอกก็คือรับได้สมมุติ 95.5 ได้ให้ดูฮะผ่อนเสียงแล้วกันเดี๋ยวหาขึ้นให้นะครับเบาๆแล้วไม่อยากให้ฟังเสียงเดี๋ยวมันจุดศูนย์ต่อไปก็อันนี้คือเป็นพุ่งอ่ะตัวนี้คือเป็นตำแหน่งสำเร็จรูปครับแต่ถ้าเรากดปุ่มเพลย์มันจะหาไปประมาณนี้นะฮะเห็นไหมเขาหาเองนะครับก็คือตัวนี้ที่สองอัตโนมัติเซิร์ชนะครับใช่แต่ว่ามันแค่จุดรวมหนึ่งตำแหน่งนะครับใช่ครับละเอียดสุดแค่1ตำแหน่งนะนี่คือเขาจะเปิดไปเรื่อยนี่คือเขากำลังเมมโมรีเมมโมรีนะครับใช่ครับซึ่งตัวนี้เราก็สามารถใช้ตัวรีโมทคอนโทรลเขาค้นหาได้เหมือนกันพี่ช้างใช่ครับนะฮะแล้วก็จะมี FM 1 FM 2ให้นะครับมี2 FM ให้ FM ก็6เหมาะมากๆสำหรับคนที่ต้องการฟังทั้งไม่ว่าจะเป็นวิทยุได้ไมโครวิทยุการได้ครับผมหรือจะฟังจาก YouTube ผ่านสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อไร้สายใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญที่ตัวนี้ที่ให้มาครบครันเลยตัวรีโมทคอนโทรลนะให้แบตเตอรี่มาแล้วไม่ต้องซื้อเพิ่มเรียกว่าไม่ธรรมดาแล้วก็ที่สำคัญนะตัวลำโพงเองพี่ช้างสมมติแบตเตอรี่ที่เขาใช้งานในการเปิดฟังเสียงเนี่ยแบตหมดแต่เมมโมรี่ของเรื่องเวลาเรื่องการตั้งปุ่มที่เราตั้งไว้จะยังอยู่เพราะว่าเขามีแบตเตอรี่แบ็กอัพอยู่ด้านหลังนี่เลยฮะตรงนี้เลยเมื่อกี้ที่ผมเห็นเนี่ยรู้สึกจะสามารถที่จะเมมโมรี่สถานีได้เกือบ20 กว่าสถานีเลยนะใช่ครับนะครับนะตรงนี้นะก็คือแบตเตอรี่แบ็กอัพแบตเตอรี่ก่อนท่านใช้งานก็ดึงตัว protection sheet ตัวนี้ออกนะฮะอันนี้คือเป็นแบตเตอรี่แบ็กอัพนาฬิกานะครับคือแต่ว่าถ้าไฟจะแสดงนี่คือต้องมีแบตเตอรี่ของตัวลำโพงถ้าแบตเตอรี่ลำโพงหมดก็หน้าจอจะดับแค่ข้อมูลข้างในไม่หายแค่นั้นเองพูดง่ายๆถ้าจะโชว์ดิสเพลย์เป็นตัวเลขดิจิตอลตัวนี้แบตเตอรี่ลำโพงต้องยังมีอยู่ฮะนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราปิดลำโพงไปปุ๊บนาฬิกาทำงานนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้โชว์มาแค่นั้นเองใช่ไหมใช่ครับผมครับนี่ฮะฮะเพราะนั้นก็สำหรับคนที่มีคำถามว่าเอ๊ะถ้าปิดลำโพงแล้วนาฬิกาเดินไหมก็ตอบว่าเดินยังเดินตามปกติครับผมนะครับนี่ฮะนี่ฮะแล้วก็แสงครับแสงตัวนี้คือสามารถหลีได้ปิดแสงหลีแสงลงได้สมมติว่าห้องเราปิดไฟนะก็ลักษณะที่ว่าแสงอาจจะสว่างจ้าแยงตาเพราะจะนอนอยู่แล้วก็ดิมเมอร์ไฟลงได้ดิมเมอร์ทั้งที่ตัวลำโพงแล้วก็ที่ตัวรีโมทได้มีรีโมทมีบอกนะการตั้งเวลาเซตที่รีโมทได้เลยก็ต้องบอกว่านี่แหละฮะฟังก์ชันที่ครบครันพร้อมคุณภาพเสียงแล้วก็ความสวยงามของตัวลำโพงนะเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันหน่อยไหมครับผมเอาผมเอาตัวที่มันคอนเนคง่ายแล้วกันเพราะผมคอนเนคตัวสีแดงไว้ตัวนี้ปิดก่อนแล้วกันนะตัวนี้ปิดก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาลองฟังดูนะฮะสักครู่นะฮะขออนุญาตคอนเน็กก่อนนะครับลองดูเลยฮะแป๊บหนึ่งนะฮะ
that's what we do. When we're together, me and you, so in love but out of touch with all the damage we can do. What we had was beautiful until the moment it was through. When all your love went astray, you just hung the face of truth. I didn't wanna be the one to say so. You didn't wanna be the one to let go. But I know that we both know. I know you knew we couldn't keep this out of break it off for a million reasons. To bring it back to life was beyond our reaches. Now you're just a stranger, just a stranger. I know you knew we couldn't keep this out of break it off for a million reasons. To bring it back to life was beyond our reaches. Now you're just a stranger with all my secrets. Somehow still burn this to the ground. We got hurt, couldn't get out. Now we carry the scars around. Falling in further down into the fights we both allowed. นี่เลยฮะบุคลิกเสียงของเขาวาไรตี้เลยฮะอย่างนี้ฟังได้ทุกแนวบอกเลยครับจริงๆแล้วเป็นลำโพงที่ผู้หญิงก็ฟังได้ผู้ชายฟังดีครับผมนะครับที่สำคัญสำหรับคุณผู้ชมที่มีคุณพ่อคุณแม่นะที่ท่านอายุสูงวัยหน่อยครับอยากได้ลำโพงที่ฟังสบายๆฟังวิทยุได้ฟังธรรมะได้ดูเวลาได้ดูเวลาได้นะครับดิสเพลย์ขนาดใหญ่เลยใช่ตัวนี้เหมาะมากครับครับผมผมบอกว่าจริงๆแล้วเหมาะสำหรับออฟฟิศด้วยที่แบบอยากฟังเพลงแบบสบายเสียงดีๆลำโพงนุ่มๆฟังแบบเพื่อความผ่อนคลายครับผมแล้วก็มีฟังก์ชันครบตัวนี้เหมาะมากๆใช่หรือไม่แต่คอฟฟี่ช็อปเล็กๆใช่วางตรงมุมเคาน์เตอร์ก็คือมีเวลาให้ดูด้วยแล้วก็มีเพลงคลอให้ลูกค้าด้วยอะไรเงี้ยนะมีทั้งหมด3สีให้เลือกครับผมสินค้ารับประกัน1ปีฮะครับผมขายที่ 1,890 บาท 1,890 บาทรับประกัน1ปีมีให้เลือก3สีครับผมบอกเลยว่าถ้าท่านเอาไปแล้วได้ฟังท่านต้องชื่นชอบคุณภาพเสียงอย่างแน่นอนครับผมเพราะเราคัดมาแล้วฮะใช่ฮะตัวนี้เนี่ยภูมิใจนำเสนอเพราะว่านอกจากเสียงดีแล้วเนี่ยยังมีฟังก์ชันที่ถือว่าครบครันมากครับผมนะครับในลักษณะของลำโพงพกพาใช่แล้วก็ไซส์เนี่ยฮะกำลังดีเหมาะมือนะครับใช่ก็คือวางโต๊ะก็ไม่เกะกะนะไม่ขนาดใหญ่เกะกะแต่เสียงเนี่ยบอกว่าเต็มอิ่มถูกต้องครับผมก็สินค้าพร้อมจำหน่ายแล้วครับที่ appetite.com ครับผมสนใจเนี่ยจะซื้อผ่านเว็บไซต์นะครับหรือว่าจะอินบ็อกซ์มาใน Facebook ครับผมว่าจะแอดไลน์แอดมาก็ได้ฮะมีบริการจะส่งแบบเก็บเงินไปทางทั่วประเทศด้วยครับผมนะครับก็บอกเลยครับว่ามีให้เลือกทั้งหมด3สีอยากแวะเข้ามาที่ช็อปเรามาฟังก็มาได้ใช่ครับนะครับนะฮะซื้อสินค้าจาก appetite.com อุ่นใจได้เลยครับเพราะว่าสินค้าเรามีประกันครับนะครับซื้อไปแล้วปุ๊บรับสินค้าภายใน7วันมีปัญหาเปลี่ยนตัวใหม่ให้ครับนะฮะระหว่างที่มีประกันอยู่ติดปัญหาอะไรก็โทรมาสอบถามกับทางร้านเราได้แน่นอนนะครับสิ่งสำคัญในการซื้อสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็คือเรื่องอะไรพี่เตอร์รับประกันเรื่องงานรับประกันนี่ย้ำเลยฮะนะครับบางท่านต้องซื้อสินค้าที่มีประกันถูกต้องให้คำปรึกษาได้ใช่นะครับก็คือบางท่านบอกซื้อจากเมืองนอกโอ้โหสุดท้ายพอมาถึงมือปุ๊บเปิดไม่ได้จบข่าวฮะจะถูกกว่าก็จริงแต่ก็ไม่ได้ถูกกว่ามากมายนะฮะถูกต้องครับคือผมเราไม่ได้ว่าอะไรแต่เราที่พูดเพราะว่ามีหลายท่านโทรมาแล้วปรึกษาที่นี่บอกซื้อไหนซื้อจากออนไลน์ผมก็ช่วยอะไรไม่ได้คือถ้ามันเสียบางทีถ้าปรึกษาได้แล้วมันแก้ไขได้ก็โอเคถูกต้องแต่บางทีคือมันเสียจริงๆคุณต้องส่งเคลมคุณต้องส่งเคลมนะทีนี้คุณส่งเคลมอะไรอ่ะใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางสินค้าบางกลุ่มซื้อจากมุมนอกซื้อไปเลยฮะครับแต่บางแต่ผมเล็กคอมเมนต์อิเล็กทรอนิกส์มันจะเป็นต้องมีร้านหรือศูนย์บริการในประเทศไทยครับผมเพื่อช่วยซัพพอร์ตท่านหลังการขายเพราะท่านไม่ได้ใช้สินค้าแค่5วัน10วันท่านใช้เป็นปีครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนฮะคือกลุ่มพวกนี้แนะนำเพราะว่าเราได้รับปัญหาเรื่องการสินค้ามีปัญหามันเยอะก็เลยอยากจะแชร์ให้ฟังนะครับใช่ครับเพราะว่าซื้อสินค้ากลุ่มนี้ต้องควบคู่กับการรับประกันถูกต้องครับนะฮะก็ฝากไปด้วยครับสำหรับตัว Dido X9 ครับผมนะผมบอกเลยครับว่าถ้าท่านได้ฟังเสียงท่านต้องชื่นชอบลำโพงตัวนี้แน่นอนฮะครับผมวันนี้ก็ฝากนี้แล้วกันครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ